แข็งลิ้นสวัสดีค่ะเช้าๆวันเสาร์แบบนี้นะคะพบกับเรา2คนพ่อลูกในรายการพ่อลูกสุดฤทธิ์ค่ะครับวันนี้สองคนพาท่านผู้ชมมาเที่ยวในกรุงเทพนะครับไม่ใกล้ไม่ไกลเลยและสถานที่ที่น่าสนใจมากนั่นก็คือ Little Soo Garden ครับที่นี่จะมีอะไรน่าสนใจเข้าไปชมข้างในกันเลยครับไปค่ะและตอนนี้นะคะเราอยู่กับคุณเบียร์ซึ่งเป็นเจ้าของ Little Soo Garden ค่ะสวัสดีค่ะจุดเริ่มต้นการมาทำสวนสัตว์เล็กๆเนี่ยเกิดจากอะไรคะเกิดจากที่เรารักสัตว์อยู่แล้วเป็นคนชอบสัตว์จริงใช่ชอบมากค่ะชอบสัตว์มากๆเลยนะคะก็คือเหมือนเรียนจบมาก็มาขายสัตว์ก่อนอ๋อเริ่มจากขายสัตว์ก่อนขายอะไรขายชินชิล่าค่ะมันคืออะไรใช่ชินชิล่าคือสัตว์ที่ขนนุ่มที่สุดในโลกเราก็นำเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เริ่มขายแต่ว่าปัญหาที่เราเจอก็คือซื้อไปเลี้ยงโดยที่ไม่ค่อยมีความเข้าใจสุดท้ายก็มีปัญหาก็คือทอดทิ้งบ้างตายบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะงั้นเราเปิดเป็นเวิร์กช็อปดูเผื่อว่าคนจะได้แบบมีความรู้เพิ่มขึ้นตัดสินใจง่ายขึ้นเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยคนคิดว่าอูและคุณตัวเท่าปอมกูไม่ใช่โตหมาตัวอย่างนี้ตัวใหญ่มากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบการเลี้ยงก็จะลำบากกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้คนเตรียมพร้อมก่อนการเลี้ยงแค่นั้นเองแล้วการเอาสัตว์นำเข้ามาเนี่ยต้องขออนุญาตไหมอ๋อแล้วแต่ตัวอย่างถ้าเป็นเด็กฟอกที่เจอในสาขาโน้นนะคะอันนั้นก็เหมือนรถยนต์นะคะถ้ามีใบก็คือถูกต้องไม่มีใบก็คือไม่ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือทำใบกันให้เรียบร้อยเอาละแล้วมาที่นี่เรามีกี่ส่วนมีส่วนไหนบ้างได้ดูอะไรบ้างชมอะไรบ้างโอเคค่ะเข้ามาที่นี่ก็คือถ้าเดินจากหลุมมงต้นไม้เข้ามาส่วนแรกที่เจอก็จะเป็นน้องเป็ดไก่ตรงนู้นนะคะเป็ดไก่ก่อนใช่เข้ามาก็จะเป็นในส่วนแคชเชียร์ตรงนี้ค่ะสั่งอาหารนั่งทานส่วนเย็นๆห้องแอร์ฝั่งนี้ค่ะฝั่งนี้ก็จะมีพวกนกคอกเทลมีหมาเล็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วก็หลุดออกมาจะเป็นโซนแบบริมน้ำตรงนี้ค่ะฝั่งนี้ก็จะมีคาปิบาร่าใช่แล้วก็มีแพะอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เหลือก็แล้วแต่เวรๆกันมามีนกมีคิตเตอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เนื้อที่ทั้งหมดเท่าไหร่ประมาณ100-200ตารางวาค่ะประมาณนั้นเองไม่ได้เยอะมากใช่ค่ะเต็มอัตราเต็มเลยโอเคพูดถึงตรงนี้แล้วอยากจะให้พาเรา2คนเดินชมLittle Soo Gardenที่นี่ว่ามีสัตว์อะไรที่น่าสนใจบ้างไปค่ะไปเลยค่ะไปเข้ามาสู่เต่าตกใจเต่าใหญ่มากตัวใหญ่เต่าพันอะไรนะคะจะเป็นอาดาบ้าค่ะอาดาบ้าเต่าใหญ่ใช่มาช่วงแรกที่ซื้อมากันแรกๆมันก็จะแล้วเขาอยู่กับอะไรเขาอยู่กับอะไรเนี่ยอยู่กับคาปิบาร่าค่ะคนนี้คาปิบาร่าตัวนี้คาปิบาร่าตัวนี้เป็นสัตว์ประเภทไหนคะตัวนี้จริงๆเป็นหนูเป็นสัตว์ฟันแท้ค่ะเป็นสัตว์ฟันแท้ที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลกอันนี้ก็จะเป็นเต่าที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็จะคืออะไรที่ใหญ่ที่สุดอยู่ในนี้ออกมารวมตัวกันเขาไม่ทะเลาะกันหรออยู่ด้วยกันได้ไม่ค่ะคาปิบาร่าเป็นสัตว์ที่แบบเฟรนลี่ค่ะเขาอยู่กับตัวอะไรก็ได้ที่นี่คือคนที่มาเที่ยวสวนสัตว์อ่ะเข้าไปเล่นได้แบบเนี่ยเดินเข้าไปได้อย่างใกล้ชิดเลยอ่ะจับได้เล่นได้เลยค่ะก็จะมีน้องกวางอยู่ในนู้นค่ะกวางเล็กๆก็อยู่ตรงนู้นได้ใช่เขาก็เดินไปเดินมาของเขาค่ะแล้วแต่แพ้ก็บางทีก็เดินหนีเข้าห้องไปอะไรเงี้ยค่ะกระต่งกระต่ายก็เว้นเวียนกันมาฝั่งนู้นก็จะเป็นอีกโซนก็จะเป็นห้องน้องหมาค่ะจะมีน้องหมามีเมียแคทมีอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็จะมีตัวเล็กๆน้องหมาอยู่ในห้องใช่ตัวนี้อะไรคะอันนี้แพ้ค่ะมาลูกมาตัวนี้อยากกินแครอทแครอทค่ะโอเคแครอทก็ส่วนหญ้าก็ไม่ส่วนเอาแครอทตรงนู้นต้องวางอันนี้ขี้ขโมยถ้าถือตะกร้าต่ำเขาจะวิ่งพวกตะกร้าอะไรกันใช่เรากินเนี่ยค่ะก็คือตะกร้าเตี้ยก็ขโมยขี้ขโมยคนไทยไม่ค่อยมีต่างชาติเยอะหลักๆจะเป็นลูกค้าต่างชาติทำไมอ่ะเหมือนดังในต่างประเทศแต่ว่าในไทยคนไม่ค่อยรู้จักมั้งสิใช่ก็เลยในตอนนี้ให้คุณอาจะให้เขารู้จักยังไงบอกสิได้ค่ะก็ตอนนี้ถ้า Little Soo Garden นะคะมีที่ Little Soo Garden แล้วก็ Little Soo Cafe ค่ะมาถึงเข้าได้2ที่เลยเพราะว่าอยู่ใกล้กันห่างกัน450เมตรค่ะเปิดทุกวันมั้ยเปิดทุกวันค่ะรถเดินทางมายังไงมาได้เลยค่ะถ้าที่นี่ก็จะเป็นรถส่วนตัวเข้ามาถ้าลงรถไฟฟ้าก็สถานีอ่อนนุชค่ะเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ค่าใช้จ่าย450ต่อสาขาค่ะแต่ถ้าเข้า2ที่จะเหลือ790ค่ะใช่ราคาเด็กก็จะถูกกว่า450ได้อะไรบ้าง450ถ้าฝั่งนี้จะได้ตะกร้า1ค่ะก็เครื่องดื่มค่ะเครื่องดื่ม1ตะกร้า1ใช่แล้วก็ฝั่งนี้ไม่จำกัดเวลาที่นี่ไม่จำกัดเวลาแต่ว่าถ้าเป็นฝั่งนู้นจะจำกัดเวลานะคะเพราะว่ามันเป็นอินดอร์ฝั่งนู้นคืออะไรฝั่งนู้นคือ Little Soo Cafe ถ้าเป็นฝั่งคาเฟ่อ่ะค่ะจะจำกัดเวลา1ชั่วโมงค่ะก็ได้เครื่องดื่มแล้วก็เป็นขนมค่ะเข้าใจแล้วแล้วถ้าจะดูรายละเอียดของ Little Soo Garden หรือคาเฟ่เข้าไปดูได้ยังไงคะเข้าไปดูที่เพจ Facebook Little Soo Cafe
นะคะเข้าไปได้เลยค่ะแล้วก็อินบ็อกซ์มาสอบถามก่อนอย่าลืมจองก่อนมานะคะเพราะว่าบางวันเต็มขอบัตรมันคือใช่ได้บัตรมั่งได้ได้แต่ผู้ชมอยากท่านผู้ชมเดี๋ยวแจกท่านผู้ชมนะคะก็เป็น5ชุดนะคะเข้าได้ทั้ง2ที่เลยค่ะคุณผู้ชมนะคะต้องไปติดตามการแจกนะคะในเพจ Facebook รายการพ่อลูกสุดฤทธิ์สำหรับ5รางวัลในการเข้าลิตเติ้ลซูการ์เด้นค่ะโอเควันนี้ต้องขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเรามานั่งพักตรงนี้กันก่อนนะคะปี้หิวไหมคะเมื่อเช้าไม่เห็นปี้กินอะไรเลยเริ่มหิวแล้วเออนี่กินนี่ลองท้องก่อนเบเกอร์ชอยแครกเกอร์ค่ะเขามี3รสชาติให้เลือกนะมีรสออริจินอลนะคะรสโฮวีตแล้วก็รสอัลมอนด์รสอะไรดีเอาออริจินอลก็แล้วกันออริจินอลนะชิมนี่ออริจินอลแกะชิมเลยดูซิว่ารสชาติเป็นยังไงอ่ะรสชาติดีนะจะบอกว่าทานกับกาแฟก็ได้นะคะแล้วของเขาเนี่ยใช้แป้งสาลีไม่ฟอกขาวตาล 0% ค่ะแล้วหาซื้อได้ที่ไหนเนี่ยพี่กับจันเนี่ยจะได้ซื้อไปตุนเอาไว้ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องหาซื้อเลยมีขายเยอะมากตามร้านค้าสะดวกซื้อนะคะห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปแล้วก็สามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้นะคะอร่อยดีจริงๆครับวันพ่อปีนี้เน้นมอบกระเช้าหอมเกตเป็นสเปเชียลกิฟต์ให้คุณพ่อค่ะให้ผลิตภัณฑ์หอมเกตเติมเต็มความรักความห่วงใยที่มีในทุกๆบ้านนะคะทำอะไรอยู่คะปีกำลังดูนี่สุขสันต์วันพ่อค่ะของชิ้นใหญ่เลยโอ้ยขอบคุณมากจากขอบใจนะจ๊ะ โอ้ขอบใจขอบใจขอบใจขอให้ปีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเหมือนกันอยู่ให้เงินลูกหลานไปนานๆเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันใช่ขอให้ชีวิตมีความสุขครอบครัวราบรื่นมีเงินทองไหลเข้ามาเต็มมาเยอะๆขอบคุณค่ะวันพ่อปีนี้อย่าลืมบอกรักคุณพ่อกันนะคะให้หอมเกตเป็นตัวแทนความรักความห่วงใยของทุกคนในครอบครัวค่ะค่ะขอบคุณค่ะแนะนำที่พักวันนี้นะครับขอแนะนำโฮเทลโทมัสแบงคอกครับค่ะอยู่คุณเบสซึ่งเป็นเจ้าของที่นี่เลยนะคะคุณจิรารัตน์พินโยชีพค่ะสวัสดีค่ะเจ้าของเป็นคนรุ่นใหม่เนาะกล้าลงทุนนะคะเห็นบอกว่าเพิ่งเปิดมาได้ปีเดียวเหรอใช่ปีเดียวแต่ว่าเต็มตลอดโอ้แจ๋วมากเป็นได้ยังไง อาจจะเป็นเพราะโลเคชั่นด้วยค่ะเดินทางสะดวกแล้วก็การตกแต่งสไตล์มันจะดูโฮมมี่หน่อยดูเป็นบ้านเป็นสวนอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะสวนดอกไม้เต็มไปหมดเลยใช่ค่ะจุดเริ่มต้นของเบสคิดยังไงถึงมาทำโฮเทลโทมัสเพราะว่าไม่เคยมีประสบการณ์ในด้านโรงแรมมาก่อนเลยใช่ไหมใช่ค่ะพื้นฐานเราจบสถาปัตย์นะคะเราก็เลยอ่ะมาลองทำกับเพื่อนอีกหนึ่งคนนะคะพอลองทำมาปีหนึ่งปีที่รู้สึกว่าชอบแล้วแหละอันนี้คือแบบดูดีเนาะแพชชั่นที่เราอยากจะทำสนุกและแล้วคอนเซ็ปต์ของโฮเทลโทมัสเป็นยังไงคะโทมัสมันแปลงมาจากว่าชื่อคนด้วยใช่ไหมคะเราเหมือนแบบว่าต้อนรับคนเข้ามาในบ้านของคนที่ชื่อว่าโทมัสเราก็พยายามให้มันดูอบอุ่นมากที่สุดแล้วก็ตัวสถาปัตยกรรมอะค่ะเป็นโคโลเนียลผสมกับรัชกาลที่5จะมีกลิ่นอายความเป็นไทยส่วนดอกไม้เราเลือกใช้เฟื่องฟ้าเพราะว่าเหมือนแบบว่าเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยที่แบบบ้านเก่าแก่ก็จะปลูกเฟื่องฟ้ากันเนี่ยค่ะแล้วก็เราใช้เฟื่องฟ้ามาเสริมง่ายมีดอกสวยมีดอกทั้งปีแล้วก็ดอกเอาไปกินได้ด้วยเอาดอกเอาไปทำอาหารด้วยค่ะเป็นเมนูหลักของร้านอาหารปอกเฟื่องฟ้าด้วยค่ะอ๋อที่นี่แสดงว่าเขามีครบเขามีทั้งโรงแรมมีทั้งร้านอาหารมีทั้งร้านกาแฟใช่ค่ะมันมาประโยชน์มาได้ครบอันนี้ก็สำคัญคือดีคืออยู่ใจกลางเมืองก็นั่นเองมาพูดถึงห้องพักกันบ้างที่นี่มีห้องพักกี่แบบกี่สไตล์คะทั้งหมดเนี่ยมันจะมี74ห้องแต่ไปมีแค่2แบบนะคะ74ห้อง74ห้องค่ะกี่ชั้น5ชั้นค่ะโอ้โหและที่สำคัญเต็มตลอดไอ้74ห้องเนี่ย74ห้องนี่เต็มตลอดดีแต่มากราคาเป็นยังไงราคาตอนนี้ก็คือเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ 2,500 ค่ะถือว่าราคาได้ดีเนาะแล้วแขกส่วนมากแล้วเป็น
แขกส่วนมากเป็นต่างชาติหมดเลยค่ะเป็นเอเชียซะส่วนใหญ่คือว่าเราอยู่ในกลางเมืองคือ1สเตชั่นถึงพารากอนอย่างเงี้ยค่ะโอ้ก็จุดที่นักท่องเที่ยวเขาต้องไปแหละใช่ไปช้อปปิ้งเขาก็เลยเลือกมาพักที่นี่เคยถามไหมคะว่าทำไมถึงมาพักที่โรงแรมเราเคยถามนะคะเหมือน1คือจะชอบโลเคชั่น2ชอบดีไซน์เพราะว่าไฮไลท์ของที่นี่อ่ะมันเป็นเหมือนมีอ่างอาบน้ําทุกห้องอะค่ะเหมือนเวลาช้อปปิ้งเหนื่อยๆก็ไปแช่ตัวได้เงี้ยค่ะทําไมนี่เค้าไม่ค่อยทํากันแล้วเนาะอ่างอาบน้ําเดี๋ยวมักอยู่โรงแรมโบราณเค้าจะมีอ่างอาบน้ํากันใช่ค่ะมีห้อง2แบบ2แบบอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันไปดูกันเนาะว่าแต่ละห้องเป็นยังไงบ้างได้ค่ะเชิญเลยค่ะเนี่ยปีเนี่ยชอบทางเดินเขานะว่าทางเดินกว้างใช่เนอะถ้าเทียบกับอื่นข้างนอกรู้สึกว่าทางเดินมันดูโล่งแล้วก็สบายตาเย็นสบายด้วยใช่เปิดแอร์ให้ด้วยนะใช่ค่ะอากาศเย็นใช่ใช่อากาศเย็นมีรูปหมาด้วยใช่ค่ะสวยเนาะสวยดีตอนนี้ก็คือมีศิลปินออกแบบให้อ่ะค่ะชื่อโปรเจกต์ทีก็คือคอนเซ็ปต์ก็ยังคงคอนเซ็ปต์ว่าเราใกล้รถไฟทั้งหมดใช่ไหมคะมีรถไฟไทยรถไฟฟ้าแล้วก็แอร์พอร์ตลิงค์เราก็เลยเหมือนยังเอารถไฟเข้ามาอยู่ในคอนเซ็ปต์อันนี้ในห้องก็จะมีน้องหมาเป็นอีกประเภทหนึ่งเข้าไปดูได้ค่ะแต่ละห้องเป็นน้องหมาพันเดียวกันเหมือนกันเป็นพันเดียวกันเหมือนกันทุกห้องนะคะแต่สีจะเปลี่ยนไปบ้างโอเคค่ะค่ะชื่อค่ะโอ้โหห้องสวยจังเลยห้องสวยมากเป็นห้องสไตล์ไหนคะอันนี้เป็นโคซี่ค่ะเป็นตัวสแตนดาร์ดของเราอะค่ะจะมี2แบบคือเป็นเตียงคู่กับเตียงเดี่ยวแบบนี้ค่ะเป็นกันเหมือนกันแอบมาดูว่าไฮไลท์ของทุกห้องทุกห้องของโรงแรมโทมัสจะมีอ่างอาบน้ำแบบในทุกห้องเลยใช่ค่ะอ่างอาบน้ำตัวนี้เราก็คือล้อกับคอนเซ็ปต์นะคะเป็นโคโรเนียลห้องน้ำจะบอกว่าห้องน้ำกว้างห้องน้ำใหญ่ถือว่าเป็นซิตี้โฮเทลที่ให้ตารางเมตรใหญ่ประมาณ28ตารางเมตรเลยแล้วราคาล่ะคะห้องโคซี่เท่าไหร่เลยเริ่มต้นที่2,500 ค่ะรวมอาหารเช้าไหมไม่รวมค่ะอาหารเช้าสามารถซื้อแยกได้ต่างหากคือราคาเตียงเดี่ยวเตียงคู่2,500เริ่มที่2,500เหมือนกันใช่ค่ะโอเคค่ะห้องสวีทก็จะเป็นห้องอีกชั้นนึงที่ความกว้างก็คือจะดับเบิ้ลไซส์ของห้องสแตนดาร์ดขึ้นไปแล้วก็เราก็จะมีโต๊ะกินข้าวแล้วก็ไฮไลท์จะอยู่ที่อ่างอาบน้ำค่ะอ่างน้ำจะใหญ่เป็นพิเศษอันนั้นก็คือสามารถอยู่เป็นฮันนีมูนสวีทได้เลยค่ะค่ะแล้วห้องสวีทราคาล่ะคะราคานี้จะเริ่มต้นที่อยู่ประมาณ 6,500 บาทค่ะอืมใช่อยู่ได้2คนใช่ก็คือจะมีคอมพลีเมนทารีเป็นบาร์บอมและแชมเปญให้ด้วยอะค่ะว้าวอันนั้นน่าจะเหมาะสำหรับคู่รักเนาะใช่ถามนิดนึงห้องสวีทมีทั้งหมดกี่ห้องของโรงแรมคะห้องสวีทมันมีแค่2ห้องเองห้องสวีท2ห้องและสแตนดาร์ดกี่ห้อง72ห้องค่ะกับที่พูดห้องเขาสวยงามแล้วมีอะไรต่างๆน่าชมโรงแรมก็น่ารักด้วยมาตรงนี้ต้องหาไปเที่ยวก็นอกจากพารากอนแล้วไปตรงไหนได้มีอนุสาวรีย์ก็ได้หรือว่าไปช้อปปิ้งแถวรางน้ำก็ได้ค่ะตรงคิงพาวเวอร์ก็ใกล้มันใกล้ทุกจุดนะมันเป็นเซ็นเตอร์ตรงนี้มันถือว่าเป็นเซ็นเตอร์ประตูนกตูดูน้ำนอกจากห้องพักแล้วที่นี่มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างคะเราก็จะมีร้านอาหารมีร้านกาแฟแล้วก็มีสวนขนาดใหญ่ที่ให้มานั่งชิลได้อะค่ะคือแบบมีรถติดมาพักก่อนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่น้อยซีมากไม่หนกหูมากค่ะคิดว่าคุณผู้ชมคงสนใจอยากจะแวะมาพักที่นี่อย่างแน่นอนนะคะที่โฮเทลโทมัสแบงคอกเดินทางมายังไงคะก็ถ้าจะรถไฟฟ้าก็ลงรถไฟฟ้าพญาไททางออก E2 ได้เลยนะคะค่ะถ้าจะมาโดยการขับรถแล้วก็มีที่จอดรถให้มากกว่า30คันค่ะปักหมุดมาเลยกันแล้วกันปักหมุดมาได้เลยค่ะอยู่ตรงเส้นพญาไทเลยค่ะ Facebook ก็ Hotel Thomas Bangkok ค่ะ Instagram ก็เช่นเดียวกันหรือโทร02-252-5999ค่ะค่ะแต่วันนี้นะคะเราจะไม่แจกห้องพักเพราะว่าเขาเต็มจนถึงปีหน้าเดี๋ยวคุณผู้ชมจะว่าเรานะคะว่าไม่ให้สักทีแต่ว่าต้องติดตามจนจบรายการเพราะช่วงร้านอาหารเราอยู่ที่นี่อยู่ร้านฟอร์ฟื้นฟ้าเราจะแจกกิฟต์วอเชอร์อาหารแทนเพราะฉะนั้นอยู่ชมจนจบนะคะ
หลังจากเราเดินชมห้องเรียบร้อยแล้วนะคะก็มานั่งพักกันที่ห้องอาหารฝ่อเฟืองฝาค่ะอยู่กับคุณเบสซึ่งเป็นเจ้าของเหมือนเดิมนะคะคุณเบสทำไมตั้งชื่อห้องอาหารว่าฝ่อเฟืองฝาเหมือนจะมาเต้นรำเงี้ยใช่ค่ะมันคือความสนุกฝ่อเฟืองฝาเหมือนสถานที่มาแฮงเอาท์มาสนุกสนานอย่างเงี้ยค่ะที่เราคิดเอาไว้เป็นคอนเซ็ปต์แล้วก็คือเฟืองฝาก็ลิงก์กับตัวดอกไม้ส่วนของเราเป็นเฟืองฝาแล้วก็เป็นเอาตัวเฟืองฝามาสกัดสีมาทำเมนูบางส่วนของร้านอาหารด้วยค่ะมีที่มาที่ไปและจากการที่นั่งเนี่ยก็สังเกตการตกแต่งเขาว่าเฟืองฝาหมดเออเขาก็จะมีมุมกิมมิคถ่ายรูปต่างๆนานาเหมือนนั่งอยู่น่ารักดีนั่งอยู่ในสวนมีมุมเล็กๆกระจุกกระจิกไว้ถ่ายรูปได้นะคะยิ่งช่วงนี้ใกล้เทศกาลปีใหม่ก็เป็นแบบคริสต์มาสปีใหม่ไปเลยใช่ตอนนี้ก็คือตกแต่งคริสต์มาสเรียบร้อยแล้วก็คือเผื่อใครอยากจะมาถ่ายรูปใหม่ลูกค้าเก่าก็กลับมาถ่ายใหม่ได้ค่ะที่นี่อาหารขึ้นชื่อคืออะไรคะก็จะมีสปาเกตตี้เส้นเฟื่องฟ้าค่ะผัดพริกเหลืองก็คือตัวนี้เราจะเอาตัวสีของเฟื่องฟ้ามาทำเป็นสีชมพูเส้นพาสต้ามันก็จะเป็นสีชมพูค่ะแล้วก็คือเราเอาพริกเหลืองสไตล์ไทยมาผัดให้มันเผ็ดมาคอนเทมกับตัวพาสต้าเนี่ยค่ะมันก็เลยอาหารจะออกเป็นไทยโมเดิร์นอันนี้เส้นมันก็จะเป็นสีออกชมพูชมพูแดงๆเนาะชมพูส้มนิดนึงต่อไปค่ะค่ะเป็นบันช์ออเดย์ก็ได้นะคะตัวบันช์ก็จะเป็นพวกวอฟเฟิลที่ทำโฮมเมดทุกวันนะคะทำใหม่หมดทุกวันเป็นวอฟเฟิลแล้วก็มามีหน้าโอ่ต่างๆมีให้เลือกหลากหลายให้เลือกหลายอย่างไข่ก็เปลี่ยนได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนสลัดซีซ่าสลัดเราก็ใช้ชีสพาร์เมซานมานั่งทำเองให้มันเป็นวงกลมนี้ค่ะเพื่อทานเข้ากันจะมีความเค็มๆผสมส่วนอาหารไทยอย่างที่บอกอะค่ะว่าเราเป็นการผสมผสานระหว่างไทยกับต่างชาติอย่างอันนี้คือต้มข่าเป็นของคนไทยใช่ไหมคะแต่หอยเนี่ยเป็นหอยเขาไปดูเอามาจากญี่ปุ่นนะคะก็จะมีความเค็มผสมหวานมันก็จะเข้ากันอีกแบบนึงค่ะส่วนยำปลาฮามาจิเหมือนกันก็มีความแซ่บแต่ก็เอาส่วนปลาตัวนี้มาจากญี่ปุ่นเหมือนกันค่ะอันนี้ทั้งปลาทั้งหอยนำเข้าจากญี่ปุ่นจริงใช่ค่ะส่วนตัวนี้จะเป็นลาบหมูอะค่ะแต่คือเราก็ตกแต่งให้มันดูทันสมัยดูทันสมัยขึ้นดูไม่รู้ว่าเป็นลาบเลยค่ะใช่นอกจากอาหารแล้วก็ยังมีเครื่องดื่มเครื่องดื่มเครื่องดื่มก็อย่างที่บอกสีเราก็ยังพยายามคุมโทนให้ออกเป็นสีแบบออกชมพูหน่อยอะค่ะใช่อันนี้ตัวเป็นอะไรตัวนั้นเป็นลาเต้อันนี้กาแฟโอ้ดีค่ะลาเต้เย็นค่ะส่วนอันนี้จะเป็นน้ำแตงโมค่ะด้านบนจะท็อปปิ้งด้วยปลาแห้งค่ะมีความเป็นไทยเนอะแตงโมปลาแห้งค่ะอีกซิกเนเจอร์อีกตัวหนึ่งจะเป็นให้ความสดชื่นหน่อยจะเป็นชากุหลาบมะนาวค่ะก็คือใช้มะนาวสดค่ะรสชาติจะเปรี้ยวหวานค่ะหอมกุหลาบค่ะชิมค่ะเดี๋ยวขอชิมสปาเกตตี้ฟอร์ขึ้นฟ้าก่อนนะคะก็สีน่าทานมากเลยเส้นแบบสีสันน่ากินมากเนาะค่ะทานคู่กับกุ้งต้องทานคู่กับกุ้งไปใช่ค่ะพอกุ้งกับผัดพริกเหลืองผัดพริกเหลืองมาค่ะมีเผ็ดนิดๆไม่เลี่ยนใช่ค่ะนะแต่พริกธรรมดามีเผ็ดนิดอันนั้นจะต้องตีชีสให้มันแตกแล้วก็ทำใช่ค่ะให้แตกแล้วชีสใส่ด้วยใช่ค่ะเป็นขอลองนี่ค่ะต้มข่าหอยเชลล์ฮอกไกโดใช่ไหมคะใช่ค่ะจริงรสคนไทยเลยนะเนี่ยคุณเบสไม่ได้รสแบบอ่อนเลยนะเราก็ถ้าเป็นต่างชาติเขาก็จะบอกว่าขอเผ็ดน้อยหน่อยก็ทำให้เผ็ดน้อยหน่อยได้ค่ะงอถึงรสลาบอร่อยลาบแบบถึงรสเลยลาบอร่อยค่ะมันก็เป็นไทยมากคุณพ่อเน้นแนวฝรั่งใช่ไหมคะตอนนี้ทานบันใช่ไหมทานได้หมดค่ะนี่ขออนุญาตนะคะตักมาต้องชิมเลยนะค่ะค่ะมันต้องทานคู่กับวอฟเฟิลจะได้ไม่เลี่ยนด้วยค่ะใต้ไอ้ตัวครีมชีสหน่อยต้องใต้ครีมชีสด้วยคุณพ่อทานเผ็ดไหมคะได้ทานเผ็ดนี่ค่ะอันนี้ขอนำเสนอเลยค่ะเป็นปลาฮามาจิแซ่บปลาอีกแล้วได้แบบประหลาดแต่ไม่น่าเชื่อเข้ากันเนาะเข้ากันเข้ากันปกติแบบวอฟเฟิลกับแซลมอนมันจะไม่ค่อยมันดูไม่ค่อยเข้ากันอ่ะอร่อยมาก
มีไหมคะอร่อยอร่อยซิกเนเจอร์ตัวนี้ขายดีค่ะของหวานมาแล้วค่ะคืออะไรคะวอฟเฟิลที่เป็นขนมเขียวอะค่ะนี่ค่ะทานคู่กับพวกเบอร์รี่แล้วก็ไอศกรีมวานิลาค่ะค่ะลองทานดูนะคะค่ะก็แป้งคนละตัวกันตัววอฟเฟิลก็จะมีรสชาติหวานๆเนาะความหอมที่นี่จะเยอะมากกว่าหอมหอมจังใช่ค่ะเพราะว่าใบเตยเราทำสดทุกวันค่ะใส่ใบเตยเข้าไปในตัวขนมด้วยก็ไม่ได้ใส่สีเลยที่นี่เปิดให้บริการกี่โมงถึงกี่โมงเปิดตั้งแต่10โมงถึง4ทุ่มนะคะคือว่าไม่ใช่ลูกค้าที่มาพักโรงแรมเราก็ยินดีต้อนรับถูกไหมคะทุกคนที่มาพักโรงแรมเราก็บริการได้เพราะว่าเขามีทั้งขนมมีทั้งอาหารค่ะเครื่องดื่มบริการรองรับตลอดทั้งวันใช่เปิดทุกวันไหมคะเปิดทุกวันเลยค่ะไม่หยุดเลยโรงแรมมันเนาะโรงแรมมันหยุดไม่ได้ใช่ค่ะล่ะถ้าผู้ชมอยากจะมารับประทานอาหารที่ร้านฟอร์เฟื่องฟ้าเดินทางไปยังไงคะจริงๆแล้วเสิร์ชลิงก์กับโรงแรมก็ได้ค่ะโฮเทลโทมัสแล้วก็คือลง BTS พญาไททางออก E2 หรือเข้าไปดูรายละเอียดได้ได้ใน Facebook Instagram นะคะก็ขอเฟื่องฟ้าค่ะในวันแห่งช่วงนี้มีอะไรพิเศษอะไรคะช่วงนี้แนนบอกมีอะไรพิเศษอ๋อลืมเกือบลืมคุณเบสมอบวอชเชอร์ให้คุณผู้ชมรายการเรานะคะให้มูลค่า500บาทค่ะ5ท่านค่ะ500บาท5รางวัลนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามกติกาการร่วมสนุกได้นะคะที่เพจ Facebook รายการพ่อลูกสุดฤทธิ์ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณเบสขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เวลาของรายการของเราหมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่เสาร์หน้านะครับทางทีมเอ็ม 25 8 โมงเช้าครับวันนี้ลาก่อนครับสวัสดีค่ะ